ทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.และโฆษกสปสช.กล่าวถึงแนวทางการกระจายชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วนหรือแอนติเจนเทสคิสจำนวน 8.5 ล้านชุดว่าจะกระจายแจกให้กับประชาชนทั่วประเทศโดยเบื้องต้นเน้นกระจายให้กับพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก่อนซึ่งจะส่งชุดตรวจไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้พิจารณาแจกจ่ายให้กับประชาชนคาดว่าสัปดาห์นี้จะเริ่มกระจายไปพื้นที่ต่างๆได้โดยวิธีการกระจายแบ่งเป็น3รูปแบบคือชุมชนสาธารณสุขใกล้บ้านและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการกว่า400แห่งซึ่งประชาชนจะสามารถเริ่มรับชุดตรวจได้ในวันที่16กันยายนนี้เป็นต้นไปเบื้องต้นเลยเนี่ยจะทำในประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประเมินผลอีกทีนึงในการกระจายสินค้าเนี่ยนะครับทางสปช.เองก็ร่วมกับทุกภาคส่วนทางกระทรวงสาธารณสุของค์การเภสัชกรรมเนี่ยเราก็จะกำหนดพื้นที่กันแล้วก็มีการประสานกันกับจังหวัดด้วยพอได้จำนวนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมอบให้ทางองค์การเภสัชกรรมเนี่ยเป็นคนกระจายสินค้าตัว APK เนี่ยไปยังจังหวัดต่างๆจุดที่ประชาชนสามารถจะไปรับได้เนี่ยวิธีการกระจายจะมีอยู่3รูปแบบแบบที่1เนี่ยเราจะกระจายไปยังชุมชนหรือว่าตลาดจุดที่2เนี่ยประชาชนสามารถที่จะไปรับ ATK ยังหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้านต่างจังหวัดก็จะเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจุดที่3เนี่ยครับก็จะเป็นภาคเอกชนมาช่วยนะครับยกตัวอย่างเช่นร้านยาที่เข้าร่วมโครงการชุด ATK สามารถไปรับได้วันแรกเลยคือ16กันยายนทั้งนี้ประชาชนที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถกรอกข้อมูลขอรับชุดตรวจและตรวจสอบจุดรับชุดตรวจ ATK ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้โดยแสดง QR Code ในแอปพลิเคชันเพื่อรับชุดตรวจได้ทันทีจำนวน2ชุดต่อคนและเมื่อได้รับชุดตรวจสามารถใช้ตรวจได้ทันทีโดยให้บันทึกผลตรวจในแอปเป๋าตังซึ่งหากผลตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 สามารถกดลิงก์ในแอปเป๋าตังเพื่อสมัครเข้าสู่ระบบการรักษาใกล้บ้านได้ทันที